อองตองวันนี้ตื่นสายไป1นาทีเพราะฉะนั้นคืนนี้ต้องนอนเร็วครึ่งชั่วโมงไม่อย่างนั้นแม่จะกลับบริเวณเธอค่ะทำไมทำตัวไม่น่ารักแบบนี้หนูแค่ตื่นสายไปนิดเดียวเองอะแม่1นาทีนิดเดียวเหรอสำหรับแม่มันไม่นิดนะค่ะขอโทษค่ะจำไว้นะหกโมงเช้าตื่นนอนหกโมงครึ่งทานอาหารเช้าเจ็ดโมงแต่งตัวเจ็ดโมงครึ่งเดินทางไปโรงเรียนพอแล้วไม่ต้องคล้องละวันนี้ก็ตื่นสายใช่ไหมค่ะป่ะเดี๋ยวแม่ไปส่งน้องรู้ใช่ไหมถ้าวันนี้เลิกเรียนแม้แต่หนึ่งนาทีจะโดนอะไรเข้าใจไหมไปขึ้นรถแล้วเวลาแม่พูดอะไรเนี่ยให้ฟังเลยขอนั่งด้วยได้ไหมอ่ะเห็นว่างไหมล่ะก็นั่งดิแล้วไม่อ่านหนังสือสอบหรอไม่ได้ฟังครูสอนเหรอใครเขาอ่านกันเราก็ฟังสิตัวมันต้องอ่านไม่ใช่หรออ่ะบัวอ๋อไม่เป็นไรค่ะครูเดือนนี้หนูมีใช้อยู่พอดีร้านใหม่ที่หนูไปทำงานอะได้เงินดีมากเลยก็เอาไปเถอะเผื่อไม่พอใช้ไงหนูพอใช้ค่ะเก็บไว้เถอะโอเคตามใจแล้วกันนี่ทำงานแล้วหรออืมพ่อแม่ไม่ว่าหรอว่าทำไมอะก็ไม่ทำอะไรเสียซะหน่อยแกไม่เคยทำงานหรอแม่เราบอกว่าให้เราตั้งใจเรียนอ่ะจะได้เป็นหมอจะได้รวยอาชีพไหนมันก็รวยได้ทั้งนั้นอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นหมอก็รวยได้แล้วแต่ว่าถ้าแกกลับบ้าน5โมงแล้วแกจะเอาเวลาไหนไปทำงานอ่ะใครบอกว่ากลับบ้าน5โมงคนทำงานที่ไหนเขากลับบ้าน5โมงกันฮะปกติกลับบ้านกัน5โมงไม่ใช่หรอไอ้สัสอยากทำงานไหมไม่เอาดีกว่าอยากทำเมื่อไหร่ก็มารอที่นี่แล้วกันนะทำไมถึงกลับคือรู้ไหมแม่ไปรอที่โรงเรียนต้อง2ชั่วโมงครูปล่อยเลทอะค่ะเลทอะไรครูบอกว่า
ครูเข้าเลทก็เลทจะให้ต่อชั่วโมงให้ครูกฎอ่ะมีไว้ปฏิบัติมีไว้ให้จำทำตามมานี่แม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 ่แต่ว่าหนูครูปล่อยเลทนะแม่อยู่ในนี้สัก4ชั่วโมงมันนานเกินไปอ่ะแม่ไม่นานแม่อยู่ในนั้นแหละเดี๋ยวแม่พอใจแม่จะมาเปิดตองตองมากินข้าวแล้วลูกไปแม่มาแล้วอองตอง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 ไปไหนอองตองอองตองไปไหนลูกว่าพรุ่งนี้พาเราไปสมัครงานได้ไหมอ่ะหรือวันนี้ก็ได้หนีออกจากบ้านเอาเราหนีออกจากบ้านมาตองแต่หนีออกจากบ้านมาแบบนี้มันไม่ดีนะเดี๋ยวที่บ้านก็เป็นห่วงหรอกครูคะแต่ที่หนูหนีออกจากบ้านมาหนูก็มีเหตุผลนะคะหนูไม่อยากอยู่ในกรอบของแม่แล้วค่ะหนูอยากใช้ชีวิตให้เต็มที่มากกว่านี้ค่ะงั้นเราต้องทำอะไรบ้างอ่ะถ้าเราไปสมัครงานอ่ะเดี๋ยวเขาก็สอนงานเองแหละไม่มีอะไรมากหรอกเอางั้นก็ได้ขอบคุณบัวมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกก็ไปด้วยกันเนี่ยแหละตองนี่แม่แกเหรอแม่แกกล้าดียังไงหนีออกจากบ้านยังเห็นฉันเป็นแม่อยู่ไหมก็แม่ให้หนูอยู่แต่ในกรอบตลอดเวลาหนูก็อึดอัดอะแม่แล้วนี่ใครใครก็เพื่อนแกเหรอใช่เพื่อนหนูไงแม่แกกล้าดียังไงอะคบเพื่อนแบบเนี้ยคุณแม่คะคุณแม่ใจเย็นๆก่อนเงียบไปเลยนะเป็นครูบาภาษาอะไรทำไมไม่รู้จักอบรมสั่งสอนเด็กส่งเสริมกันเหรอคุณแม่คะมันไม่ใช่แบบที่คุณแม่คิดนะคะกลับบ้านหนูไม่กลับกลับบ้านปล่อยแม่ปล่อยแม่ใจเย็นๆค่ะแม่เพราะป้าเป็นแบบนี้ไงลูกถึงไม่อยากอยู่ด้วยอ่ะไอเด็กไม่มีหัวนอนปลายเท้ามายุ่งอะไรกับฉันนี่มันลูกฉันก็เพราะแบบนี้ไงแกถึงได้หยุดอย่างนี้ไงกลับบ้านลูกเจ็บลูกไม่ต้องมายุ่งกับลูกฉันอีกจำไว้ปล่อยเขาไปเถอะยังไงเขาก็แม่ลูกกันคือหนูจะขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าก่อนได้ไหมคะหนูต้องเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลแม่ค่ะได้เดี๋ยวพี่แจ้งประธานบริษัทให้ต้องแจ้งประธานด้วยเหรอคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูนวดให้นะแม่หัวหน้าสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะตองพอดีท่านประธานบริษัทเขาอยากจะมาเยี่ยมคุณแม่อ๋อได้ค่ะคุณบัวครับเชิญได้เลยครับบัวเหรออืมคุณแม่สวัสดีค่ะมาทำไมหนูเป็นห่วงคุณแม่อะค่ะเป็นห่วงเพื่อนด้วย
ก็ขอบคุณบัวมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกคุณแม่คะหนูอยากจะบอกคุณแม่ไว้หนึ่งอย่างได้ไหมคะการที่คุณแม่ตีกรอบให้เด็กมากไปอ่ะอาจจะทำให้เขาโตขึ้นมาเป็นเด็กไม่มีประสบการณ์นะคะนี่คือรู้จักกันอยู่แล้วหรอคะค่ะโอเคยังไงคุณแม่รักษาสุขภาพด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับพักผ่อนเยอะนะคะคุณแม่ดีค่ะตองตองถ้าคุณแม่หายดีแล้วจะมาที่บริษัทนะหนูเข้าใจแม่นะว่าแม่อยากให้หนูมีชีวิตที่ดีมีความสุขแต่หลังจากนี้แม่เชื่อใจหนูได้ไหมว่าหนูจะทำได้แม่หนูก็รักแม่นะการตีกรอบสร้างกำแพงอย่างจำกัดอาจจะพัดพลาดสิ่งดีที่ควรได้ลงมือทำให้ประสบการณ์มากกว่าใครควรลองให้ลูกเรียนรู้ด้วยตนเอง